ด้านหลังก็จะออกทางสหกรณ์นะครับทางหมู่7หนองแหน่แต่ไม่มีสวนหรือทรัพย์สินของประชาชนนะครับที่จะทําให้เสียหายได้ในบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่าด้านหลังนู้นนะครับถึงจะเป็นสหกรณ์อาหารหมูนะครับ